ส่ง CT scan ทั้งตัวนะครับเพื่อดูว่าสภาพที่ถูกส่งมาเป็นอย่างไรบ้างนะครับเนื่องจากว่าคุณเห็นว่าคุณแม่นะครับแล้วก็ญาติๆอยากสงสัยก็อยากจะตรวจให้ละเอียดดังนั้นเราก็ได้ทำการใช้เครื่อง CT เนี่ยตรวจทั้งตัวนะครับว่ามีอะไรที่อาจจะเป็นปัญหาเกิดขึ้นหรือไม่นะครับแล้วในตอนเช้าวันนี้เนี่ยคุณหมอที่ดูแลก็ได้ทำการตรวจศพแล้วโดยละเอียดครับก็จะมีการบันทึกศพบาดแผลทั้งหมดนะครับแล้วก็มีการตรวจศพซ้ำนะครับเนื่องจากในรายนี้ต้องเรียนว่าได้มีการหาศพตรวจมาก่อนนะครับโดยพี่นิเวศแพทย์ของโรงพยาบาลราชบุรีนะครับแล้วก็ได้รับการประสานข้อมูลเป็นอย่างดีนะครับคุณหมอก็ส่งข้อมูลมาให้เราด้วยว่าเห็นอะไรแล้วก็ตรวจเจออะไรบ้างนะครับเราก็ได้ทำการตรวจซ้ำทั้งหมดนะครับก็พบคุณหมอตรวจได้ละเอียดค่อนข้างมากนะครับละเอียดดีจริงๆนะครับเราก็ตรวจแล้วก็บันทึกข้อมูลทุกอย่างหมดแล้วครับหมายถึงว่าที่บอกว่าละเอียดที่เป็นหมายราชบุรีก็ตรวจค่อนข้างละเอียดแล้วใช่ครับทางราชบุรีก็ตรวจค่อนข้างละเอียดแล้วครับและจากการตรวจของแพทย์ที่จัดการทีมสแกนพบจุดอะไรที่มีในแง่สำคัญต่อผมเรียนนี้ครับคือบังเอิญตอนนี้ที่รออยู่เนี่ยคืออยากจะให้ญาติเข้ามาสอบถามนะครับจะได้พูดคุยกันว่าสงสัยอะไรและมีประเด็นอะไรอยากให้เราตรวจเพิ่มเติมอีกหรือไม่ในเบื้องต้นเนี่ยเราก็ตรวจตามมาตรฐานทั่วไปที่ต้องตรวจทั้งหมดแล้วก็บันทึกข้อมูลไว้ทั้งหมดครับทีนี้เพื่อไม่ให้เกิดข้อสงสัยใดๆนะครับกำลังรอญาติอยู่ว่าถ้าญาติเข้ามาจะได้มาคุยกันว่ามีประเด็นอะไรไหมที่เป็นข้อสงสัยที่อาจจะให้เราตรวจเพิ่มเติมหรือว่าต้องการให้ดูเพิ่มเติมอีกครับโดยเนี่ยนะครับให้ความเห็นไว้แล้วผมไม่ได้เปลี่ยนความเห็นจริงกันครับไม่ว่าแต่เป็นศีรษะครับกายศักดิ์จะเป็นศีรษะแบบเนี่ยมีอะไรแน่ๆครับเอาไปก็มีสองร้อยแต่ว่าเป็นเนื่องจากว่าเราเห็นแต่แผลฮะแล้วก็บางอย่างเราไม่เห็นเช่นเนื้อสมองเนี่ยเนื่องจากว่ามีการผ่าศพไปแล้วแล้วก็มีการเอาสมองออกมาแล้วครับเราก็จะไม่เห็นโดยละเอียดแต่ถ้าดูจากภาพทั้งหมดที่เราได้มาจากการตรวจของคุณหมอที่ราชบุรีนะครับเราก็คิดว่าสาเหตุการตายน่าจะมาจากแห่งเดียวเลยคือที่สุดแล้วตอนนั้นการที่หลังที่ร่างกายมีแผลนั้นมีนะแล้วเราคิดว่าทุกคนจะมาดูวันนะครับแต่ว่าแผลเหล่านั้นไม่ใช่สาเหตุการตายคือมันไม่ได้ลึกเข้าไปถึงตัวภายในที่ทำให้เกิดการเสียชีวิตได้ครับแผลที่เกิดจากด้านหลังที่เราเห็นนั้นมีบางรอยน่าจะเกิดจากแผลกดได้ใช่ครับประมาณกี่จุดที่เราเห็นด้านหลังนั้นจะมี2จุดเป็นอย่างน้อยเรื่องความน่าจะทดลองใช้ไขมันรวมแล้วคือเท่าที่ดูตัวด้วยคือตอนนี้นะครับก็คิดว่ามีที่สามและที่หลังเนี่ยที่เห็นชัดๆครับมีร่องรอยบอกช้ำมีตามตัวบ้างไหมครับผมเชื่อรายนี้เราคงไม่ตรวจเนื่องจากว่าคนไข้ไปถึงว่าน้องปอนเนี่ยเขาขาดการรักษามาก่อนดังนั้นการตรวจตอนนี้จะทำให้เราประเมินตรวจผิดพลาดนะครับดังนั้นเราก็คิดว่าไม่จำเป็นที่ต้องตรวจคือผมคิดว่าเป็นการตรวจที่ดีก็ชื่นชมน้องๆเขาว่าเขาอยู่ไกลเขาก็ยังทำงานได้ดีครับผมว่ามันเพิ่มเติมจากที่มีการตรวจที่ราชบุรีใช่ไหมครับอย่างที่เรียนนะตอนนี้เนี่ยเราจริงๆเราไม่ได้รับรายงานแบบเป็นเต็มช็อปเต็มนะครับแต่เราได้รับการประสานเชิญข้อมูลว่าน้องตรวจเจออะไรบ้างมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ส่งรูปถ่ายต่างๆมาให้เราดูนะครับเราก็ดูแลศึกษาร่วมกันนะครับเราก็เปิดนะครับก็คือว่าถ้าเกิดญาติสงสัยอยากจะรู้อยากให้เราตรวจอะไรเพิ่มเติมเราก็จะเดินหน้าไปตรวจให้นะครับเพื่อให้ญาติเนี่ยคลายความกังวลมากที่สุด